สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The G Monster กันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็กำลังพา FC ทุกคนนะครับไปพบกับการที่เราจะเอาผ้าปูพลาสติกครับไปคลุมบอร์ดครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้บอกไว้นั่นเองตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อผ้าปูพลาสติกนะครับเพื่อที่จะเอาไปคลุมบอร์ดเพื่อเลี้ยงปลาดุกเอาไว้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Channel ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณ FC ใหม่ๆนะครับที่เข้ามาช่วยกันกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเค Let's go ไปลุยกันเลยตอนนี้ผมก็เดินไปที่สวนนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับฝนมันเพิ่งหยุดตกไปนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทุ่งนากันก่อนนะเนี่ยครับผมตอนนี้ทุ่งนาก็เต็มไปด้วยน้ำนะครับตรงนู้นครับผมที่เราไปหากบกันด้วยนะครับก็คือทุ่งนาด้านหน้าตรงนี้นั่นแหละครับผมโอเคส่วนสวนนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สวนกันนะโอเคเดินไปเลยครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้วนะครับผมไปดูกันนะครับเอาละครับพร้อมที่จะชมกันแล้วยังครับผมตอนนี้คือพ่อเอาผ้าใบผ้าปูพลาสติกนะครับขนาด4คูณ6เมตรนะครับมาคุมบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ไปดูตอนที่ขุดบ่อนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ทันที่ลิงก์ตรงนี้นะครับผมโอเคมาดูพร้อมกันนะครับ1 2ไปแล้วนี่ก็คือบ่อเลี้ยงปลาดุกของเรานะครับก็ได้เอาผ้าปูพลาสติกนะครับมาคลุมเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวบ่อปลาดุกแบบซีนิมาเมติกนะฮะผมแบบภาพยนตร์โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel The G Monster ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ